ับมาสู่จอบประเด็นกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับช่วงที่2ยังคงพูดคุยอยู่กับทั้ง2ท่านนะครับในเรื่องของโครงการกิจกรรมที่เกิดขึ้นในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้นะครับไปคุยกับคุณเสริมศักดิ์กันต่อนะครับคุณเสริมศักดิ์ครับในช่วงที่แล้วเราเกริ่นไปบอกว่ามีทำไม้กวาดไปแล้วแล้วก็กำลังจะทำเข็มขัดจากพลาสติกขวดไปแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกมั้ยครับที่เป็นสิ่งที่รีไซเคิลได้อ๋อครับที่เอาไปใช้ได้เลยก็เอาไปพันด้ามเครื่องมือได้ครับนะครับอย่างนี้ครับอย่างครีมหรือกรรไกรเนี่ยครับเราก็สามารถเอามาพันนะเพื่อให้มันจับกระชับมือแล้วก็ไม่ลื่นนะฮะในลักษณะนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยค่อนข้างทนทานมากครับอย่างนี้คุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้เลยเอาไปซ่อมแซมเครื่องไม้เครื่องมือเดิมเอาไปพันด้ามขวานด้ามค้อนเครื่องมือการเกษตรให้มันทนทานมากขึ้นให้คุณเสริมศักดิ์บอกวิธีการพันนิดนึงครับถ้าพันอ๋อครับผมก็คือเริ่มต้นเนี่ยครับเราอาจจะพับหัวแนบแล้วก็ใช้วิธีพันธรรมดาเนี่ยแหละครับพันไปพอจะเสร็จแล้วเนี่ยก็สอดปลายเข้ามาแต่ครั้งนี้พอพันเสร็จเนี่ยเพื่อให้มันแน่นเนี่ยเราต้องเอาไดความร้อนเป่านิดนึงนะครับพลาสติกก็จะหดตัวแล้วก็รัดกันแน่นเลยไดเป่าผมธรรมดาได้ไหมครับถ้าไดเป่าผมก็นานนิดนึงนะฮะครับผมก็มันก็จะร้อนลงมาหรืออาจจะเอาไฟแช็กลนห่างๆนะครับให้หัวมันแข็งนะฮะพอมันหดแล้วเนี่ยมันก็จะรัดแน่นนะครับตรงหัวตรงท้ายเนี่ยครับครับก็จะได้เสริมความมั่นคงให้กับครีมของเราครีมด้วยขวานด้วยค้อนด้วยเครื่องมือเกษตรนะฮะครับก็จะทนทานมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการรีไซเคิลขยะที่ดีมากเลยครับคือเอาไปใช้ได้จริงอะครับไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวเป็นของประดับประดาอย่างเดียวคือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทุกคนเอาไปใช้ได้จริงครับเสริมศักดิ์คิดว่าอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ตระหนักถึงการใช้การรีไซเคิลแบบนี้ยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการรีไซเคิลแบบนี้ทุกคนรู้หมดเห็นหมดแต่ว่าแค่ขาดการเอามาทำนะถามว่าเคยเห็นเคยรู้ไหมรู้แชร์ใน Facebook กันเยอะแต่ไม่ค่อยมีคนเอามาลงมือทำครับนะอันนี้เราอาจจะต้องแบบเอาไปสอนเด็กหรือเอาไปให้เขาทำเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างถ้าที่ออกงานในวันนู้นนะฮะก็มีนักเรียนมาดูก็ชอบมากเลยเด็กๆน่าจะสนใจเพราะครับสิ่งประดิษฐ์ด้วยอย่างลูกเสือนะครับอาจารย์ในค่ายลูกเสือก็น่าจะเอาพวกเนี้ยไปใช้แทนเชือกได้อาจจะเอาขวดมาแล้วก็ให้ลูกเสือเนี่ยทำเชือกขึ้นมาเองแทนที่จะต้องไปซื้อไปหาอะไรไปค้นขยะมาเลยแล้วก็มาทำเชือกแล้วก็ค่อยมาพันฐานทำอะไรนะ อุปกรณ์เช่นชั้นวางชานชามในค่ายอะไรพวกนี้ทำของเข้าของเครื่องใช้จากเชือกที่ทำจากขวดถ้าเริ่มจากเด็กเนี่ยดีมากเลยฮะจากที่จากกิจกรรมมาน้องๆให้ความสนใจขนาดไหนครับมีโรงเรียนหลายโรงเรียนนะแล้วก็มีอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็สำคัญครับเขาขอตัวอย่างเตาไปแล้วก็ขออาจจะให้ผมไปพูดคุยด้วยไปสอนเด็กสอนลูกเสืออะไรอย่างเงี้ยครับครับนอกจากนี้มีอะไรที่จะโชว์พวกเราอีกครับอ๋อครับอันนี้ต้องบอกอีกทีครับผมก็ไม่ได้คิดเองผมก็เอาที่เขามีอยู่แล้วมาสาธิตในงานนะอันนี้ก็คือปี๊บธรรมดาปี๊บธรรมดานี่แหละครับปี๊บขนมทั่วไปปี๊บขนมทั่วไปครับครับแล้วก็ข้างในนะครับถังสีนะก็คือเป็นของเหลือใช้ในบริษัทผมอยู่แล้วเพราะว่าปี๊บนี่ก็เป็นปี๊บทินเนอร์บ้างปี๊บอะไรบ้างถังสีนี่ก็ถังสีธรรมดานะครับนะฮะอันนี้เป็นถังสีธรรมดาถังสีธรรมดาครับผมก็เอามาเจาะรูนะครับก้นนะเจาะรูล่างเจาะรูบนนะครับหลักการของมันก็คือเวลาที่เชื้อเพลิงเนี่ยฮะอยู่ข้างในเป็นขี้เถ้ามันจะหล่นลงทางนี้นะครับพวกขยะชีวมวลพวกใบไม้กิ่งไม้เนี่ยเวลาไหม้เนี่ยมันจะเกิดแก๊สที่เรียกว่าแก๊สไฟเออร์ขึ้นมามันก็จะออกมาทางข้างๆนะเพราะเราซ้อนกัน2ชั้นเป็นผนังทึบออกมาตรงนี้มันก็จะเข้ารูข้างบนเพราะว่ามันอยู่ในปี๊บที่คุ้มอีกทีนึงไอ้แก๊สไฟเออร์เนี่ยมันติดไฟมันจะโดนเผาอีกรอบนึงขออนุญาตครับเดี๋ยวก่อนไปถึงแก๊สสาธิตวิธีการทำสักนิดนึงบอกขั้นตอนการทำอีกสักครั้งนึงครับขั้นตอนการทำก็คือได้ปี๊บมา1ได้ปี๊บมา1เราก็ต้องเจาะข้างบนนะครับครับคร่าวๆเนี่ยผมคิดว่าผมบอกคร่าวๆไปว่าเจาะข้างบนนะครับเจาะข้างล่างให้รู้ให้ลมเข้านะฮะโดยที่เอาปี๊บเนี่ยไว้ข้างล่างนะครับฝาปี๊บเนี่ยเวลาเราไม่ใช้เราก็สามารถเป็นเตามือถือได้เอาไปออกภาคสนามออกไปนา อะไรเงี้ยไม่ต้องเตรียมถ่านไม่ต้องเตรียมอะไรไปเอาปี๊บไปใบเดียวก็ต้มน้ำชงมาม่ากินกาแฟได้นะฮะ
แล้วก็ไม่ต้องกลัวหายครับครับไม่มีใครขโมยแน่นอนครับผมแล้วก็เป็นการเอาของเหลือใช้มาก็คือเอาปี๊บมาใช้เอาถังสีมาใช้ถังสีก็โรงงานผมก็มีเยอะอีกแหละเพราะว่าต้องผสมสีใช้สีในการพ่นสีป้ายอยู่แล้วอันนี้เป็นของเหลือใช้อยู่แล้วนะซึ่งเขาอาจจะรับซื้อกันแค่บาทเดียวนะครับ2บาทแล้วก็มีเตาได้นะครับผมดูจากวิดีโอเทปในคลิปของคุณอดุลอยู่ยืนนะครับอาจจะเซิร์ชใน YouTube ว่าเตาชีวมวลบ้างเตาปี๊บชีวมวลบ้างนะครับก็จะเจอนะวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับเจาะรูที่ถังสีเนี้ยรูล่างแล้วก็เจาะรูเจาะรูลักษณะนี้ต้องใช้อะไรเจาะอ๋อใช่ต้องมีเครื่องมือนิดนึงเป็นตะปูตัวใหญ่ก็ได้แล้วกดลงไหมครับนะครับซึ่งเหล็กเนี่ยมันไม่ค่อยหนาถ้าเป็นตะปูตอกธรรมดาได้ไหมครับตะปูตอกต้องตัวใหญ่นิดนึงครับตัวใหญ่ครับอ๋อเขาจะมีดัดแปลงเครื่องมือเป็นใช้เอามือเนี่ยคว้านลงไปนะครับแล้วก็ต้องมีกรรไกรตัดสังกะสีนิดนึงในการตัดรูนี้นะครับแล้วก็เอาเนี่ยสอดลงไปให้พอดีครับครับอาจจะไปให้โรงกึงหรือว่าร้านเชื่อมช่วยเอาเหล็กมาเชื่อมตัวนี้นิดนึงให้เป็นขาเตานะเพราะว่าเวลาที่เราเติมฟืนเนี่ยเราต้องเติมเข้าไปตรงนี้นะครับนะครับขออนุญาตครับผมถังสีอีกนิดนึงครับครับผมที่เจาะรูด้านล่างและด้านข้างและด้านบนเพื่ออะไรครับโอเครูด้านล่างเนี่ยจะเป็นรูที่ให้อากาศเข้าแล้วก็ให้ขี้เถ้าหล่นนะครับพอขี้เถ้าหล่นลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เชื้อเพลิงสามารถติดได้อีกนะครับรูด้านข้างเนี่ยมีไว้เพื่อให้แก๊สไฟเออร์เนี่ยไหลออกมารูบนนี่มีเพื่อให้แก๊สไฟเออร์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม้ขยะชีวมวลเนี่ยไหลกลับเข้าไปในเตาแล้วพอมันไหลกลับเข้าไปในเตาก็จะโดนเผาขึ้นมาควันของแก๊สไฟเออร์เมื่อโดนไฟเผาก็จะไม่มีควันกลายเป็นเตาที่ไร้ควันนะครับที่ควันแก๊สไฟเออร์ที่จะเกิดเป็นน้ำส้มควันไม้อะไรอย่างนี้แหละครับครับแต่นิดนึงก็คือมันอยากจะทำให้ภาชนะหรือว่าหม้อหรือเตาเนี่ยดำนะเพราะว่ามันก็เป็นคาร์บอนมันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะใช้เตาฟืนมันก็ต้องหม้อดำอยู่แล้วครับครับเสร็จแล้วอ่ะเราประกอบเข้าด้วยกันครับก็จะเป็นแบบเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยครับไฟค่อนข้างแรงมากนะครับซึ่งทดลองวันนั้นก็ต้องเอาไปไว้นอกกลางแจ้งครับไฟแรงมากแล้วก็อยู่ได้นานเพราะว่านอกจากก๊าซไฟเออร์พอมันหมดไปแล้วเนี่ยเชื้อเพลิงข้างในก็จะกลายเป็นถ่านสีแดงครับเชื้อเพลิงเราใช้อะไรบ้างนะครับที่ใช้ได้หมดเลยครับขยะชีวมวลอย่างที่ท่านลองบอกเคยท่านผู้ช่วยบอกขยะไม้ที่ชิ้นใหญ่เอามาทำโมไอทำอะไรจนถึงเล็กๆเนี่ยถ้าคุณไม่ไปทำปุ๋ยคุณมาตากแห้งแล้วก็มาทำเป็นเชื้อเพลิงนี้ได้ไม้ทั่วไปที่เราใช่ครับเจอกันนี่ครับกิ่งไม้เนี่ยแหละครับใบไม้ลงมาเลยฮะมันก็จะเกิดเป็นควันขาวขึ้นมาก็คือแก๊สไฟเออร์แล้วก็มาเผาอีกทีนึงคือไม่ต้องแห้ง 100% ก็ใช้เป็นเชื้อฟืนได้ครับนะฮะผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงลักษณะคือเอาไม้ลงไปปุ๊บเอาเศษไม้เศษใบหญ้าลงไปเอาสักครึ่งถังนะครับอย่าสูงมากเอาประมาณสักครึ่งถังตรงนี้แล้วก็จุดไฟเลยครับใบไม้ใบหญ้ากระดาษแล้วก็ติดไฟมันก็จะลุกตอนแรกจะมีควันแต่พอมันร้อนแล้วเนี่ยควันจะโดนดูดออกทางด้านล่างนะครับดูดออกมาแล้วก็ออกที่ตรงนี้เข้ากลับเข้าไปอีกเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ครับครับก็จะมีไฟขึ้นมาจะมีไฟขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยสูงเลยครับอาหารไหม้เลยก็โอเคเลยต้มน้ำเดือดชงมาม่าได้อะไรเงี้ยทั้งหมดนี้ใช้ต้นทุนประมาณเท่าไหร่ก็ปี๊บ2บาทอันนี้อาจจะนิดนึงอาจจะไปจ้างเขาเชื่อมอันนี้ผมให้ว่าไม่เกิน10บาท20บาทนะครับนะหรือเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเขาชามหนึ่งให้เขาช่วยเชื่อมให้ครับเอาเหล็กก่อสร้างเนี่ยฮะที่ทิ้งๆกันเนี่ยมาทำก็จะได้เป็นเตาปิ๊บชีวมวลครับครับเตานี้ทำขึ้นใครก็ทำได้ใครก็ทำได้ฮะอยากให้ทางอาจารย์เอาไปให้ลูกเสือทำนะครับพอเด็กๆ เขาได้รู้ว่ามีการเกิดแก๊สเข้ามาแล้วเผาไหม้สมบูรณ์แบบนี้เด็กๆเขาได้เรียนรู้จากของจริงเขาก็จะเอาไปต่อยอดเป็นนักวิทยาศาสตร์อาจจะทำเตาที่มันคุณภาพดีกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราได้ไปประชาสัมพันธ์ไปสอนไปอะไรใครที่ไหนบ้างอ๋อผมเริ่มจากท่านผู้ช่วยเขาแนะนำมาที่นี่ที่แรกครับครับอยากคิดว่าจะเอาไปที่พนัสนิคมที่ชลบุรีนะครับจะไปให้เขาต้มน้ำกินเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่มีน้ำสะอาดใช้ครับถ้าเกิดว่าใช้เตาในลักษณะนี้แล้วจะช่วยอะไรกับธรรมชาติได้ไหมอ๋ออย่างแรกเลยขยะที่จะเอาไปทิ้งก็จะเอามาเผาได้แล้วก็แทนที่เมื่อก่อนเราเผาใบไม้ใบหญ้าธรรมดาก็จะเกิดควันขึ้นไปเป็นคาร์บอนทำให้โลกร้อนอันนี้เนี่ยมันจะถูกเผาแบบสมบูรณ์ควันน้อยก็ช่วยลดโลกร้อนได้ครับแล้วก็เด็กๆก็จะได้ความรู้นะฮะว่าทำเตาแบบไหนไม่ให้มีควันซึ่งมันง่ายมากเด็กๆทำได้ครับที่นี่สาธิตไปกี่โรงเรียนแล้วครับลักษณะนี้
โอ้เยอะวันนั้นมาหลายโลมาหลายโลครับครับเด็กๆน่าจะชื่นชอบครับจัดมา2ครั้งงานแรกวันที่24วันของเขตเองนะครับแล้วก็วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันสิ่งแวดล้อมครับครับคุณเสริมศักดิ์ครับนอกจากไอ้เตานี้แล้วก็ในเรื่องของวัสดุที่ทำมาจากพลาสติกครบพลาสติกแล้วยังมีอะไรอื่นๆที่น่าสนใจไหมครับอ๋อมีที่คิดเอาไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำแต่ก็ได้คุยกับท่านรักษาการพอนะครับว่าจะทำเป็นกำแพงลดอุณหภูมินะฮะโดยการใช้โซลาร์เซลล์ข้างบนแล้วก็ดูดน้ำจากข้างล่างขึ้นไปลดกำแพงที่เป็นอิฐครับเวลาที่ลมมันผ่านมาเนี่ยมันก็จะถูกการลดอุณหภูมิโดยระเหยไปกับน้ำลมมันก็จะได้เย็นๆนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเพราะเราใช้แผงโซลาร์เซลล์อาจจะมีแค่น้ำที่ว่าต้องต่อก๊อกมาแล้วก็มีลูกลอยนะครับจะขอท่านเอามาวางในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ครับวางไว้ที่นี่เลยให้เด็กๆได้ศึกษากันครับเรียกว่าช่วยลดอุณหภูมิที่มันร้อนมากในปัจจุบันนี้ครับผมก็ได้ยินว่าแบบที่อินเดีย 4,000 คนตายไปแล้วถนนนี่ละลายโอ้โหแบบเห็นแล้วแบบน่าสงสารมากครับครับปัญหาโลกร้อนส่วนหนึ่งเกิดมาจากขยะมาจากขยะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมมาจากนี่แหละครับมนุษย์เรามนุษย์เราเป็นคนทำแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในเรื่องของที่คุณเสริมศักดิ์บอกน่าสนใจกำแพงลดโลกกำแพงที่จะลดอุณหภูมิลดอุณหภูมินะครับจะทำเสร็จเร็วๆนี้ทำเสร็จเร็วๆนี้ครับก็เดี๋ยวประมาณสักเดือนหน้าแล้วกันนะครับเดือนหน้าก็จะมาตั้งไว้ที่นี่เลยครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเข้ามาที่นี่ได้อะไรจากที่นี่บ้างครับวันนั้นที่มาสาธิตนะก็มีเขตอื่นมาด้วยนะอย่างเขตภาษีเจริญเนี่ยผมก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการเอาปูนซีเมนต์ไปผสมกับกระดาษหนังสือพิมพ์หรือรังไข่เนี่ยอัตราส่วนปูน3กระดาษ1นะฮะแล้วปั้นทำเป็นป้ายทำเป็นต้นไม้เทียมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมีประโยชน์มากแล้วก็ให้ชาวบ้านได้อาชีพนะจากของเหลือใช้เนี่ยตะกร้าพลาสติกตะกร้าที่ใส่ขนมจีนที่ทิ้งเนี่ยเอามาปั้นเป็นภาชนะที่กันน้ำเป็นกระถางต้นไม้ใส่ลายไม้แกะได้สวยๆเลยเพราะปูนเนี่ยมันจะยุ่ยและแกะยากพอใส่ไฟเบอร์อย่างกระดาษนี่เข้าไปเนี่ยซึ่งถูกมากหนังสือพิมพ์เขาก็ทิ้งกันเนี่ยก็ได้ความรู้มากของเขตภาษีเจริญคุณไพบูลย์เหล่าดัดดานะคนที่เขาคิดไบโอดีเซลก็พอได้เจอในงานเนี่ยครับแล้วก็ตามไปดูงานเขาที่เขตชอบมากครับการที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐตรงนี้เป็นยังไงบ้างก็ผมว่าเอกชนเนี่ยอยากช่วยเหลือสังคมนะแต่เขาไม่รู้ว่าจะเข้ามาทางไหนนะครับเผอิญผมโชคดีผมได้รู้จักกับท่านรักษาการพอเขตท่านพามาดูนะแล้วเราก็ขอท่านก็โอเคแล้วเห็นท่านทำจริงด้วยนะครับ4-5โมงเย็นนี่ท่านยังพาเดินดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างเสาร์อาทิตย์ก็ไปดูชาวบ้านที่ยากจนนะฮะที่เขาอยู่ในที่ทุรกันดารถนนเข้าไม่ถึงต้องนั่งเรือไปดูเนี่ยก็ได้ไปดูกับท่านแล้วก็เห็นความยากลำบากนะอย่างแม่เนี่ยพิการไปส่งลูกนี่ต้องพายเรือไปตั้งเป็นชั่วโมงนะครับเพื่อส่งลูกเรียนผมก็นึกว่าเออเป็นอะไรที่เราคิดไม่ถึงอ่ะไม่เห็นว่ามีในกรุงเทพเนี่ยมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วท่านก็ไม่หยุดแค่นั้นนะท่านตามไปดูที่โรงเรียนอีก ผมก็อ่ะครับไปด้วยครับเหนื่อยก็เหนื่อยนะก็ตามท่านไปก็ไปดูที่โรงเรียนอีกท่านก็ไปตรวจโรงเรียนอีกแล้วก็ไปดูอยากจะช่วยเหลือเด็กคนนี้ยังไงอ๋อพอโรงเรียนก็บอกว่ามีทุนให้เด็กแล้วครับอย่างนี้แล้วก็เด็กมาอย่างนี้เราให้เสื้อชูชีพไปด้วยผมก็คิดไม่ถึง โอ้โหทางเขตเนี่ยก็มีเรื่องที่เขาดูแลกันเองอยู่แล้วนะเอกชนก็คาดไม่ถึงนะครับแล้วก็ได้ไปดูในโรงครัวนะเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่เล็กๆนะครับประมาณแค่ไม่ถึง100คนโรงเรียน90กว่าคนนะบอกชื่อโรงเรียนได้ไหมครับโรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์นะเป็นโรงเรียนที่แทบจะไม่มีถนนติดเลยครับต้องข้ามสะพานไปนะครับแล้วก็มีนักเรียนอยู่90คนอาคารสถานที่สวยงามดีแต่ก็ยังขาดอะไรบางอย่างนะครับอย่างชั้นวางจานชามที่ตากเนี่ยเขายังทำด้วยไม้อยู่ซึ่งผอ.ทางโรงเรียนเขาก็บอกว่าทางราชการกำหนดมาว่าต้องเป็นสแตนเลสก็จะได้มีอนามัยที่ดีนะครับแต่ว่าก็ขาดเรื่องทางงบประมาณอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นโรงเรียนเล็กค่าใช้จ่ายที่เขาให้มาเนี่ยเขานับตามหัวของเด็กนะครับก็ยังขาดแคลนอยู่ผมก็ประวารณาตัวว่าเดี๋ยวกำลังทำอยู่ฮะทำที่วางจานเป็นสแตนเลสมาคิดว่าเดือนหน้าคงเสร็จแล้วก็จะมามอบให้กับทางโรงเรียนแก้วขำนะครับแล้วก็มีโรงเรียนอีกโรงเรียนนึงก็ที่โรงเรียนวัดบัวผันอยู่ลึกเหมือนกันนะครับอันนี้เขาก็ขอหลังคาทางเดิน
จากโรงอาหารไปอาคารเรียนนะซึ่งผมทำเสร็จไปแล้วผมไม่ได้ทำเองนะครับผมบอกกับทางเอกชนเหมือนกันคือเพื่อนๆนะเป็นโรงงานจิวเวลรี่นะฮะเจมส์จิวเวลรี่เขาใจดีออกทุนสร้างหลังคาให้กับน้องๆเขานะครับแล้วก็ทำเสร็จไปแล้วแล้วก็จะทำตู้หนังสือพอดีคุณครูเขาขอมาว่ามีหนังสือทางราชการให้มาเยอะไม่มีตู้สำหรับใช้ในห้องสมุดผมก็กำลังทำให้อยู่นะครับอันนี้เป็นตู้ที่รีไซเคิลด้วยหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งครับเพราะว่าผมทำงานเอ็กซิบิชันด้วยเนี่ยไม้พาร์ติเคิลก็เหลือเยอะนะครับก็ส่วนหนึ่งสามารถเอามารีไซเคิลทำให้กับโรงเรียนได้ครับอันนี้ก็คือสิ่งทั้งหมดที่คุณเสริมศักดิ์ได้จากการที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ด้วยแล้วก็กิจกรรมที่ได้ทำเพื่อสังคมนะครับก็เรียกว่าได้ช่วยเหลือได้เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับยังเห็นมีอะไรอีกมากมายนะครับอยู่ทั้งด้านเราด้านต่างของเรานะครับ3คนที่นั่งกันอยู่นี้เรียกได้ว่ายังมีกิจกรรมอีกเยอะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ครับ